ในวันที่10เมษายนปี1912ฝูงชนได้มารวมตัวกันที่ชายฝั่งเซาท์แฮมป์ตันเพื่อโบกมือร่ำลาให้กับเรือ RMS Titanic ซึ่งเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลกในขณะนั้นราคาของตั๋ว First Class ที่แพงที่สุดคือ $4,350ซึ่งเท่ากับประมาณ $70,000ในปัจจุบันแต่หลังจากล่องเรือออกไปได้ไม่ถึง5วันเรือก็ถูกมหาสมุทรแอตแลนติกกลืนกินเรามาลองมองย้อนกลับไปยังสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในคืนอันแสนวิปโยคนั้นกัปตันต้องการสร้างสถิติความเร็วสำหรับการเดินทางครั้งแรกของเรือและไปให้ถึงก่อนเวลาเรือลำนี้ได้รับฉายาว่าเป็นเรือที่ไม่มีวันจมดังนั้นเขาจึงเร่งเรือเต็มกำลังไปในน่านน้ำอาร์กติกที่มืดมิดหลังจากพบกับภูเขาน้ำแข็งแล้วลูกเรือก็พยายามบังคับเรือให้ออกห่างเพื่อเลี่ยงการปะทะกันอย่างจังแต่เรือไททานิคแล่นมาเร็วเกินไปและภูเขาน้ำแข็งก็ชนด้านข้างของเรือทำให้ตัวถังฉีกขาดเป็นช่องขนาดใหญ่มันไม่ใช่การฉีกขาดเป็นทางยาวและเกิดความเสียหายในหลายจุดโดยรวมแล้วความเสียหายครอบคลุมพื้นที่ไปประมาณแต่นักออกแบบของเรือได้เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ของการปะทะเอาไว้แล้วและเพิ่มช่องกันน้ำที่ด้านข้างของเรือแต่ละลำเพื่อทำหน้าที่เป็นเหมือนเขตกันชนแม้ว่าช่องทั้ง4ช่องเหล่านี้จะแตกออกไปแต่เรือก็ยังสามารถลอยอยู่ได้แต่เนื่องจากภูเขาน้ำแข็งได้ทำให้ช่องกั้นน้ำข้างเรือไททานิคฉีกขาดเป็นรูทั้งหมด6ช่องช่องเหล่านี้ไม่ได้สร้างขยายความสูงไปยังทุกชั้นของเรือและที่ด้านบนสุดก็ไม่ได้ปิดผนึกไว้ดังนั้นเมื่อน้ำท่วมเข้าไปมากกว่าใน4ส่วนแล้วน้ำก็ขึ้นไปถึงด้านบนของกำแพงกั้นและไหลไปจนเติมเต็มส่วนที่เหลือและทำให้เรือจมลงไปในมหาสมุทรให้ลองนึกภาพการเทน้ำเติมลงไปในถาดน้ำแข็งก็แล้วกันแล้วถ้ามันชนกันจังๆล่ะเรือจะยังจมอยู่ไหมตัวเรือได้รับการออกแบบโดยให้คำนึงถึงการชนที่อาจเกิดขึ้นแล้วเรือส่วนใหญ่ก็มีกำแพงเพื่อกั้นการชนไว้ที่หัวเรือพูดง่ายๆมันก็เหมือนกับกันชนหรือโซนบดอัดของรถคุณซึ่งเป็นคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่สามารถทนต่อการกระแทกโดยตรงหัวเรือสามารถรับแรงกระแทกได้บางส่วนและผู้เชี่ยวชาญบางคนได้แนะว่าหากเกิดการกระแทกโดยตรงน้ำจะท่วมในช่องกันน้ำเพียง 2-4 ช่องเท่านั้นซึ่งตามทฤษฎีแล้วเรือไททานิคอาจจะไม่จมลงและถึงขั้นอาจแล่นเรือไปยังจุดหมายปลายทางต่อไปได้ด้วยความเร็วที่ช้ากว่ามากๆแต่แรงกระแทกที่เกิดคงจะรุนแรงมหาศาลน่าดูถึงแม้ผู้โดยสารจะได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกพวกเขาก็ยังสามารถอยู่บนเรือเพื่อรอการช่วยเหลือจากเรือลำอื่นได้แทนที่จะถูกบังคับให้ลงไปในน้ำที่เย็นเป็นน้ำแข็งของมหาสมุทรแอตแลนติกแต่ถึงอย่างนั้นเอ็ดเวิร์ดไวดิงหนึ่งในนักออกแบบของเรือไททานิคก็ยังคงเสนอว่าแรงกระแทกอาจไม่ได้รุนแรงถึงขนาดนั้นเขากล่าวกับทีมสอบสวนของอังกฤษว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่แทบจะไม่รู้สึกถึงแรงกระแทกและเขาเชื่อว่าเรือจะไม่จมหากมันพุ่งชนภูเขาน้ำแข็งโดยตรงตัวเรือยังได้รับการออกแบบให้มีประตูกันน้ำระหว่างส่วนกั้นน้ำทั้งหมดที่ควบคุมได้จากระยะไกลดังนั้นหากเกิดน้ำท่วมขึ้นมันจะสามารถกั้นน้ำได้อย่างรวดเร็วแต่เนื่องจากเรือไททานิคมีรอยรั่ว6จุดจากการชนที่ด้านข้างและด้วยความที่มันเกิดขึ้นเร็วมากการปิดผนึกประตูจึงแทบไม่สร้างความแตกต่างเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยได้จากจุดนั้นเรือเริ่มถูกน้ำท่วมทันทีโดยมีน้ำไหลเข้ามาในอัตราประมาณ7ตันต่อวินาทีซึ่งเร็วกว่าที่จะสูบออกได้15เท่าและในขณะที่ดูเหมือนว่าไททานิคอาจจะรอดได้หากชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งแต่แนวคิดนี้ก็มาพร้อมกับปัญหาบางประการประการแรกแผงกั้นการชนได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ปลอดภัยจากการชนกับเรือลำอื่นไม่ใช่กับภูเขาน้ำแข็งขนาดยักษ์หากเรือสองลำชนกันทั้งคู่จะดูดซับแรงกระแทกบางส่วนในผนังกั้นเรือและกระจายแรงกระแทกซึ่งมีแนวโน้มว่ามันจะลอยต่อไปได้แต่ภูเขาน้ำแข็งนั้นอยู่นิ่งกับที่ซึ่งหมายความว่าเรือไททานิคจะดูดซับแรงกระแทกส่วนใหญ่จากการปะทะกันดังนั้นถ้าหัวเรือไททานิคถูกชนก่อนเพราะความเร็วที่มันเดินทางจะทำให้แรงกระแทกเคลื่อนที่ลงมาที่ทั่วทั้งลำเรือลองนึกภาพเรือขนาด 46,000 ตันที่เดินทางด้วยความเร็วประมาณ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อถึงจุดหนึ่งที่มันกระแทกเข้ากับภูเขาน้ำแข็งที่มีน้ำหนักมากกว่า 100,000 ตันการชนกันครั้งนี้น่าจะทรงพลังมากจนทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อลำเรือมีแนวโน้มว่ารอยต่อจะขาดจากกันบันไดจะพังทลายและหมุดย้ำจะทะลุออกจากตัวเรือทั้งหมดนั้นอาจทำให้น้ำท่วมช่องกั้นน้ำมากขึ้นและนี่อาจทำให้เรือไททานิคจมลงในไม่กี่นาทีแทนที่จะเป็นชั่วโมง
แต่นั่นเป็นเพียงส่วนปลายของภูเขาน้ำแข็งอย่างที่เราทุกคนทราบกันดีว่าส่วนที่ใหญ่ที่สุดของมันเนี่ยซ่อนอยู่ใต้น้ำดังนั้นหากเรือไททานิกแล่นตรงเข้าไปก็มีแนวโน้มว่ามันจะชนส่วนของภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ใต้น้ำก่อนซึ่งนั่นจะทำให้มันเบี่ยงเส้นทางออกไปแน่นอนการชนกับภูเขาน้ำแข็งนั้นแตกต่างกับการชนกำแพงอิฐในกรณีนี้น้ำแข็งที่อยู่ใต้น้ำจะทำให้ก้นเรือทะลุและทำให้ด้านข้างเสียหายและภูเขาน้ำแข็งก็ไม่ใช่ของแข็งที่เรียบแบนหากชนกับวัตถุแบนเรียบเรืออาจยังคงลอยอยู่แต่ภูเขาน้ำแข็งมีหลายรูปร่างและขนาดตั้งแต่ทรงโดมไปจนถึงเป็นแท่งลิ่มนอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับเหล็กกล้าที่ใช้ในการผลิตเรือไททานิกและการทดสอบแสดงให้เห็นว่าโลหะนั้นมีความเปราะบางมากกว่าเหล็กที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันถึง10เท่าเรือลำนี้ถูกสร้างขึ้นก่อนที่เราจะเข้าใจถึงผลกระทบของอุณหภูมิต่ำที่มีต่อเหล็กเก่าที่ใช้ทำเรือจะไม่งอเมื่อต้องเผชิญกับอุณหภูมิเยือกแข็งแต่ว่ามันจะแตกหักชิ้นส่วนของแผ่นเปลือกนอกของเรือไททานิกที่กู้คืนมาได้แสดงให้เห็นว่าตัวเรือนั้นแตกจากการกระแทกการชนแบบประสานงาจะทำให้เรือต้องหยุดอย่างแรงและกระทันหันดังนั้นแม้ว่าเรือจะไม่จมแต่มันก็ยังมีปัญหาใหญ่อยู่ดีลองนึกถึงเวลาที่รถของคุณเหยียบเบรกกระทันหันหรือเวลาที่รถเมย์เบรกขณะที่คุณกำลังเดินเพื่อเตรียมลงป้ายแล้วพุ่งถลายไปข้างหน้าตามทางเดินผู้โดยสารจะถูกเวียงออกจากเรือและเนื่องจากการชนกันนั้นเกิดขึ้นในตอนกลางคืนคนส่วนใหญ่กำลังนอนหลับดังนั้นพวกเขาจะไม่สามารถเตรียมพร้อมสำหรับผลกระทบใดๆได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนั่นจะส่งผลให้คนส่วนใหญ่บนเรือได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่อยู่ด้านหน้าเรือซึ่งตรงนั้นเป็นที่พักสำหรับนักดับเพลิงคนงานจารบีและวิศวกรแต่ระหว่างการที่ผู้โดยสารและลูกเรือที่อยู่นอกหน้าที่ถูกเหวี่ยงออกจากเตียงก็ยังถือว่ายังมีผู้รอดชีวิตมากกว่าในสถานการณ์เดิมมากมีเหตุเรือชนประสานงากันมากมายและพวกมันก็สามารถกลับเข้าฝั่งได้มีคนส่วนน้อยที่รู้ว่าไททานิกมีเรือพี่น้องอีก2ลำบริษัท The White Star Line ที่สร้างเรือไททานิกยังสร้างเรืออีก2ลำที่มีชื่อว่า Britannic และ Olympic ซึ่งนำทีมโดย Edward J. Smith ผู้ซึ่งควบคุมเรือไททานิกในเวลาต่อมาส่วนเรือ Olympic เริ่มออกเดินทางครั้งแรกในเดือนมิถุนายนปี1911และภัยพิบัติก็รอมันอยู่ไม่ไกลเช่นเดียวกับเรือพี่สาวของมันในการเดินทางเชิงพาณิชย์ครั้งที่5โอลิมปิกได้ชนกับเรือหลวง HMS Hawk ในขณะที่โอลิมปิกได้รับความเสียหายที่ด้านข้างและ Hawk ได้ชนประสานเข้ากับเรือลำอื่นหัวเรือของ Hawk ถูกชนกระแทกอย่างจังแต่เนื่องจากเรือมีช่องกั้นน้ำมันจึงสามารถเอาตัวรอดจากการกระแทกและกลับขึ้นฝั่งเพื่อทำการซ่อมแซมต่อไปได้อย่างปลอดภัยอีกหนึ่งกรณีศึกษาคือ SS Andrea Doria ซึ่งเป็นเรือเดินสมุทรของอิตาลีที่ถูกพาดหัวข่าวไปทั่วโลกในปี1956เช่นเดียวกับเรือไททานิกภัยพิบัติเกิดขึ้นกับเรือ Andrea Doria ที่กำลังมุ่งหน้าไปยังนิวยอร์กซิตี้ในการเดินทางครั้งที่101ในวันที่25กรกฎาคมเรือลำดังกล่าวชนกับเรือ Stockholm จากสวีเดนที่มีความสูง160เมตรเรือทั้งสองประสานงากันโดยตรงแต่จุดที่ได้รับผลกระทบของแอนเดรียโดเรียอยู่ที่ด้านข้างของเรือด้านหน้าของเรือสต็อกโฮมพังย่อยยับแต่เนื่องจากแรงกระแทกอยู่ที่ตัวเรือมันจึงสามารถลอยอยู่ได้แต่เรือแอนเดรียโดเรียก็จมลงอย่างน่าเศร้าเนื่องจากการชนกันที่ด้านข้างของเรือดังนั้นจากกรณีเหล่านี้จึงอาจบ่งบอกว่าเรือไททานิกอาจรอดมาได้หากมันชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งโดยตรงแต่เราต้องไม่ลืมว่าเรือไททานิกนั้นพุ่งชนกับวัตถุด้วยความเร็วเต็มพิกัดในขณะที่ทั้งเรือโอลิมปิกและแอนเดรียโดเรียเดินทางช้ากว่า